ริษัทหลักทรัพย์ฟินแนเซียไซรัสจำกัดเราคือโบรกเกอร์อันดับหนึ่งด้านดิจิตอลแอนด์อินโนเวทีฟและโบรกเกอร์มาร์เก็ตแชร์ท็อป5ตั้งแต่ปี2011ถึง2016และด้วยแอปพลิเคชันอัจฉริยะ FSS iSmart จะสแกนและแจ้งเตือนหุ้นให้คุณไม่พลาดโอกาสทุกการลงทุนฟินแนเซียไซรัส Number 1 Digital and Innovative บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด Track and Trace Solutions ส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันพุธที่15สิงหาคมพุทธศักราช2561กับดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์นะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นและความเคลื่อนไหวของบล.ต่างๆในแวดวงของตลาดทุนกันค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้หลังจากที่เราเปิดตลาดขึ้นมาเป็นวันแรกของสัปดาห์นะคะเพราะว่าเราหยุดเนื่องในวันแม่ในช่วงของวันจันทร์ทำให้เราค่อนข้างจะรับข่าวเรื่องของการอ่อนค่าของเงินตุรกีเนี่ยล่าช้ากว่าตลาดอื่นและเมื่อวานนี้วันแรกเราก็ปรับตัวลดลงไปรับความกังวลนี้นะคะในขณะที่ถ้าไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นอื่นอย่างตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ยุโรปนั้นก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแล้วเพราะว่าค่าเงินตุรกีหรือค่าเงินลีรานั้นเริ่มมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาค่ะส่วนบ้านเราวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวในช่วงท้ายรายการคงจะได้พูดคุยกับนักวิเคราะห์ถึงทิศทางการเคลื่อนไหวว่าจะรีบาวด์กลับขึ้นมาได้หรือไม่นะคะแต่ว่าจุดที่น่าสนใจก็คือเมื่อวานนี้ในส่วนของนักลงทุนต่างชาติหลังจากที่กลับมาซื้อสุทธิหลายวันทำการติดต่อกันเมื่อวานนี้ต่างชาติขายออกมา 2,000 กว่าล้านบาทและเมื่อไปรวมกับกองทุนหรือสถาบันนะคะที่ก็ขายออกมาด้วยก็เลยฉุดให้ดัชนีเมื่อวานนี้ลงไปลึกพอสมควรนะคะก็หลุดระดับ 1,700 จุดไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็มีแรงขายในหุ้นกลุ่มบิ๊กแคปหลักๆออกมาไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกสื่อสารแล้วก็ธนาคารนะคะที่มีแรงเทขายออกมาและทำให้ดัชนีนั้นร่วงลงไปค่ะเอาละค่ะมาดูเรื่องของค่าเงินตุรกีนิดนึงที่เป็นความกังวลและเป็นปัจจัยใหม่ที่มาส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะหลายคนก็จับตามองนะคะเรื่องของค่าเงินตุรกีที่มันอ่อนค่าเนื่องจากสหรัฐนั้นไปเรียกเก็บภาษีเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมจากตุรกีซึ่งมันจะไปส่งผลให้บรรดาลูกหนี้และเจ้าหนี้เรื่องของการผิดนัดชำระหนี้เพราะว่าภาวะหากว่าค่าเงินของตุรกีเนี่ยอ่อนค่าลงไปเนี่ยเวลามีการชำระหนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีมูลค่าที่สูงขึ้นหากว่ามีการแปลงดอลลาร์มาเป็นลีราของตุรกีตรงนี้ที่ทำให้หลายฝ่ายนั้นจับตามองอยู่นะคะในส่วนบ้านเราเองเนี่ยนะคะก็มีการศึกษาแล้วก็มีการระมัดระวังแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องผลกระทบจากตุรกีเช่นเดียวกันแต่ว่าในส่วนของกลต.นั้นก็มีการให้ความมั่นใจกับบรรดานักลงทุนเนี่ยนะคะว่ากรณีการอ่อนตัวลงของค่าเงินตุรกีในช่วงที่ผ่านมานั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยค่ะเพราะว่ามูลค่าการลงทุนของกองทุนรวมไทยในตุรกีนั้นมีมูลค่าเพียงแค่ 7,000 ล้านบาทเท่านั้นหรือคิดเป็น 0.15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไทยนะคะโดยจะเป็นการลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้2กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน2แห่งในเงินฝากและตราสารหนี้ของธนาคารตุรกีในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและก็ยูโรซึ่งก็ได้มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนก็ไม่ต้องหรือว่าไม่ควรที่จะวิตกกังวลจนเกินไปแต่ว่าก็ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งบริษัทจัดการที่มีการลงทุนในตุรกีเองก็ได้ติดตามสถานการณ์ในประเทศตุรกีและผลกระทบต่อกองทุนรวมถึงดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญในขณะเดียวกันกลต.ก็จะมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ผลกระทบต่อไปด้วยนะคะในเรื่องของค่าเงินเองเนี่ยค่าเงินบาทเราก็ได้รับผลกระทบจากการอ่อนค่าของค่าเงินตุรกีเช่นเดียวกันก็ทำให้ค่าเงินเราอ่อนค่าตามไปด้วยนะคะแต่ว่าบ้านเราไม่ได้เป็นบ้านเดียวต้องบอกว่าค่าเงินที่อ่อนค่าก็เป็นทั้งเอเชียแล้วก็รวมถึงในตลาดหุ้นทั่วโลกในเรื่องของตลาดเงินทั่วโลกด้วยนะคะก็ต้องจับตาว่าหลังจากที่ฟื้นตัวมาเมื่อคืนนี้สำหรับค่าเงินลีรานั้นจะเป็นการฟื้นตัวแค่ชั่วคราวหรือว่าจะเป็นการฟื้นตัวกลับมาได้นะคะซึ่งถามว่าฟื้นตัวกลับมาได้เนี่ยก็น่าจะส่งผลดีแล้วก็ส่งผลรวมต่อตลาดทั่วโลกได้เช่นเดียวกันค่ะกลับมาดูในบ้านเรากันบ้างนะคะเรื่องของปัญหาในตลาดเรื่องของบล.ปัญหาของบรรดาบริษัทบล.โดยเฉพาะกับกรณีของ iFEC ที่ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังเป็นมหากาพย์ระดับชาติที่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้สักทีนะคะเมื่อวานนี้ในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะคะก็คือนายทวิตเตชะนาวกุลและรวมกับผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกประมาณ100คนของบริษัท iFEC
Interface Energy Corporation จำกัดหรือว่า IFEC เนี่ยเขาก็ได้รวมตัวกันแล้วก็เดินทางไปที่กรต.นะคะเพื่อที่จะสอบถามถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของ IFEC และรวมถึงการที่จะการมีการดำเนินการกับหนึ่งในคณะกรรมการของ IFEC ก็คือนายสุพนันท์ฤทธิไพโรจน์นะคะที่ขัดขวางเรื่องของการจัดการประชุมนะคะตรงนี้แหละที่เขาจะไปทวงถามกับกรต.เมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็ได้มีการไปยื่นหนังสือด้วยนะคะสำหรับนายทวิตเตชะนาวากุลผู้ถือหุ้นใหญ่ IFECได้ไปยื่นหนังสือขอแนวทางการใช้สิทธิตามมาตรา100ของพรบ.บริษัทมหาชนแล้วก็ขึ้นไปหารือแนวทางกับทางด้านของกลต.ร่วมกับผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกราว10รายนะคะก็คือการยื่นหนังสือแนวทางการใช้สิทธิตามมาตรา100ของบริษัทของพรบ.บริษัทมหาชนเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่ทางกลต.มีการร่วมกับตลาดหลักทรัพย์และบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามมาตรา100เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ์เรียกประชุมได้เองซึ่งแนวปฏิบัตินี้มีความสอดคล้องกับแนวทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และหากผู้ถือหุ้นที่จะใช้สิทธิ์ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกลต.แล้วก็จะทำให้การดำเนินการจัดการประชุมกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ขอใช้สิทธิ์สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายค่ะเพราะฉะนั้นคุณทวิตก็เลยยื่นหนังสือเพื่อที่จะขอใช้สิทธิ์นี้ทันทีนะคะและน่าจะเป็นบริษัทแรกด้วยในการที่จะใช้สิทธิ์ตามมาตรา100แห่งพรบ.บริษัทมหาชนในการแก้ปัญหา IFEC ค่ะโดยหลังจากที่มีการหารือร่วมกับกลต.แล้วนะคะคุณทวิตก็ลงมาให้สัมภาษณ์ว่าจะใช้สิทธิ์มาตรา100ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่ว่ายังไม่ปิดโอกาสในการจัดการประชุมตามมาตรา83ตามพรบ.มหาชนนะคะซึ่งทางกลต.เนี่ยก็รับปากรับอาสาที่จะไปประสานกับกรรมการที่เหลืออยู่อีกจำนวน3รายให้ค่ะโดยคุณทวิตเนี่ยนะคะก็นอกจากจะขอให้มีการจัดการประชุมเรียกผู้ถือหุ้นตามมาตรา100พรบ.บริษัทมหาชนจำกัดแล้วเนี่ยนะคะก็ยังถามถึงกรณีการกล่าวโทษกับคณะกรรมการทั้ง3คนก็คือประกอบด้วยพลตรีบุญเลิศแจ้งนพรัตน์นายชัดนรงค์ฉัตรภูมินายสุพนันท์ฤทธิไพโรจน์เนื่องจากไม่ยอมรับเอกสารของนักลงทุนรายย่อยที่ได้เดินทางไปยังบริษัทเมื่อวันที่9สิงหาคม2561เพื่อขอใช้สิทธิตามมาตรา100แห่งพรบ.บริษัทมหาชนจำกัดเพื่อขอให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อคืนอำนาจในการเลือกกรรมการชุดใหม่เข้ามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ IFEC นะคะแล้วก็ยังได้ยื่นข้อเรียกร้องสอบถามกลต.ถึงมาตรการของกลต.ที่จะสั่งการให้คณะกรรมการ IFEC ที่เหลือจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา83หลังจากผู้ถือหุ้นส่งเอกสารเรียกร้องไปยังกรรมการถึง3ครั้งก็คือวันที่20มิถุนายน2561วันที่3กรกฎาคม2561และวันที่26กรกฎาคม2561ค่ะแล้วก็มีการปิดท้ายสอบถามกับกลต.นะคะว่าการที่ผู้ถือหุ้นยื่นขอจัดประชุมตามมาตรา100หากคณะกรรมการบริษัทเปลี่ยนใจยอมจัดการประชุมจะต้องดำเนินการตามมาตราใดระหว่างมาตรา83กับมาตรา100เพราะว่ามันมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันอยู่และหากคณะกรรมการไม่ยอมจัดการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน45วันก็คือต้องจัดขึ้นภายในวันที่24กันยายน2561และผู้ถือหุ้นต้องจัดประชุมเองตามมาตรา100ตามความเข้าใจมาตรา 89/26 พรบ.หลักทรัพย์กำหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสิทธิ์ผู้ถือหุ้นที่สามารถเข้าประชุมและวันประชุมผู้ถือหุ้นดังนั้นหากผู้ถือหุ้นจะดำเนินการประชุมเองกลต.จะมีมาตรการช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้างนี่คือข้อเรียกร้องที่คุณทวินแล้วก็กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยเมื่อวานนี้นะคะเข้าไปพบกับกลต.หารือแล้วก็ขอแนวทางในการดำเนินการถ้าหากว่าจะกำหนดให้ใช้มาตรา100ในการจัดการประชุมและจะช่วยเหลือกลต.จะมีมาตรการอะไรที่มาช่วยเหลือควบคู่ให้การประชุมนี้จัดขึ้นได้อย่างสำเร็จบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามดูเพราะว่ากลต.ก็อาสาแล้วที่จะเป็นผู้ประสานเพราะทางกลต.ก็บอกแล้วนะคะว่าไม่ได้นิ่งนอนใจเลยรับทราบความเดือดร้อนของผู้ถือหุ้นรายย่อยของ IFEC ที่คณะกรรมการไม่จัดการประชุมแล้วก็ไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นพยายามหาแนวทางช่วยเหลือจนมาได้ลงตัวที่มาตรา100นะคะและรวมถึงเรื่องของการดำเนินการกับนายสุพนันท์ฤทธิไพโรจน์ที่มีพฤติกรรมที่อาจขัดขวางไม่ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่เกิดขึ้นโดยเร็วซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 89/7 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทางกลต.ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็กระบวนการทางกฎหมายค่ะและด้วยปัญหาที่มันคาราคาซังของ IFEC นะคะก็ทำให้ในส่วนของ IFEC เอง
ก็ไม่สามารถที่จะนำส่งงบการเงินไตรมาส2ของปี2561ได้นะคะซึ่งทาง IFEX เองก็มีการชี้แจงนะคะว่าไม่สามารถนำส่งได้เนื่องจากว่าก.ล.ต.ได้มีหนังสือคำสั่งให้นายวิชัยถาวรวัฒนยงประธานกรรมการหยุดปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานกรรมการบริษัทและให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทมีผลตั้งแต่เมื่อวันที่5กันยายน2560และมีการพิจารณาว่าการดำเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ประธานกรรมการอาจเข้าข่ายเป็นการเรียกประชุมที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนการกระทำของบริษัทเข้าข่ายเป็นการไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริตดังนั้นบริษัทจึงไม่สามารถเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินปี2559และไม่สามารถนำส่งแบบ 56-2 ของปี2559ได้ซึ่งได้จัดทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งไม่สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของปี2560เป็นผลทำให้บริษัทไม่สามารถปิดงบการเงินไตรมาส1ถึงไตรมาส3ของปี2560งบประจำปี2560และรวมไปถึงงบการเงินไตรมาส1ถึงไตรมาส2ของปี2561เพื่อนำส่งต่อก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้โดยอย่างไรก็ตามนะคะบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าวเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนดต่อไปได้ค่ะนี่ก็เป็นการชี้แจงล่าสุดจากทาง IFEX นะคะก็คงจะต้องรอว่าจะสามารถจัดการประชุมเพื่อที่จะเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ได้หรือไม่เพราะหากถ้าหากว่ามีการจัดการประชุมและเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ได้เชื่อว่าการแก้ปัญหาของ IFEX ก็น่าจะมีความคืบหน้าและสามารถเดินหน้าต่อไปได้ค่ะเอาละค่ะเรามาดูตัวเลขเศรษฐกิจกันนิดนึงนะคะสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐนั้นก็สามารถกลับมาบวกได้ทั้ง3ตลาดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ที่บวกไป 112.22 จุด S&P 500บวกไป 18.03 จุดและ Nasdaq บวกไป 51.19 จุดค่ะเรียกได้ว่าปิดแดนบวกเป็นวันแรกในรอบ5วันทำการหลังจากที่ค่าเงินรีลาของตุรกีนั้นฟื้นตัวขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะก็ทำให้นักลงทุนนั้นคลายความกังวลไปบ้างแล้วก็รวมถึงผลกระทบที่จะลุกลามไปอย่างประเทศต่างๆค่ะมาดูในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็ยังคงปรับตัวลงในบางตลาดค่ะอย่างดัชนีฟุตซี่100นะคะของตลาดหุ้นลอนดอนเนี่ยก็ลงไป 0.40% อันนี้ได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นในกลุ่มเหมืองแร่นะคะขณะที่นักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายและจับตาสถานการณ์การเงินค่าเงินลีร่าของตุรกีอย่างใกล้ชิดในขณะที่เยอรมันปิดขยับขึ้นแทบไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ 0.00% แล้วก็ฝรั่งเศสนั้นก็ลงไป 0.16% เพราะว่ายังจับตาเรื่องของค่าเงินลีร่าของตุรกีกันอยู่นะคะมาดูในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเมื่อคืนนี้ลงไป16เซนต์ปิดที่67เหรียญ4เซนต์แล้วก็เบรนท์ลงไป15เซนต์นะคะปิดที่72เหรียญ46เซนต์ถูกการกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็นักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ในวันนี้นะคะราคาทองคำค่ะเพิ่มขึ้น1เหรียญ80เซนต์ปิดที่ 1,200 เหรียญ70เซนต์ต่อทรอยซ์ออนค่ะโดยนักลงทุนเก็งกำไรหลังจากสัญญาทองคำร่วงลงไปกว่า20ดอลลาร์หรือ 1.65% นะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผลจากสกุลเงินดอลลาร์ที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวานนี้ก็เคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทั้งวันแล้วก็ปิดปรับตัวลดลงไป 10.61 จุดไปปิดไปที่ระดับ 1,695.35 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 54,248 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 CPO ลงไป2บาทปิดที่69บาท25สตางค์อันดับที่2ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลง51บาท75สตางค์อันดับที่3 PTTGC นะคะไม่เปลี่ยนแปลง82บาทอันดับที่4 CPF ค่ะเพิ่มขึ้น85สตางค์ปิดที่25บาท75สตางค์และอันดับที่5กับ AOT ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ65บาท50สตางค์ค่ะสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะสถาบันขายออกมา 2,800 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติขายออกมา 2,149 ล้านบล.ซื้อไป971ล้านและรายย่อยซื้อไป 3,187 ล้านค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามทิศทางของตลาดหุ้นไทยวันนี้กันค่ะ